โดยทั้งน้องมาเมื่อตั้งถึงเมื่อไหร่มันขาดโดยประมาทโดยความขี้เกียจเบาใจใส่ใหญ่มันนี่ประการหนึ่งครับนี่ประการแล้วเราคิดเห็นมันนี่คิดนั่นเองคันท่ำคิดภายนอกกันนี่บ่ได้ครับท่ำคิดภายในซึ่งที่เป็นกิเลสและอกุศลนั่นก็บ่ละบ่ได้บ่ไปอันนี้ผมเคยมีลูกศิษย์มาปฏิบัติในพวกนี้หลายครับเรื่องปฏิปทานสำคัญมากเรื่องปฏิปทาการฝึกการจาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการคารวะโมฟงการคารวะขอวัดการคารวะครูบาอาจารย์ผู้ที่เรียนตั้งแต่ต้นจนปลายนั่นเบิ่งครับนะขันพาเมียนทั้งหลายเป็นผู้จังสีเป็นว่าต้องจังสีจังไทยดอกหูดอกเฮียนอยู่เป็นครับได้ขันคนเล่าที่อาศัยความประมาทว่าจะมาปฏิบัติจริงๆคิดวัดดอกนอกจะต้องมองเห็นด้วยตาเขาอยู่การพบการชั้นการเกี่ยวยินธรรมะการสวดมนต์การธรรมะกระบวนก็ว่าจะเมื่อไปหรอกครับบางทีเพียงคนก็พักเข้าไปการฟังธรรมแต่การนั่งกรรมฐานเนี่ยครับมันต้องเห็นความสำคัญในจิตวัดทั้งหลายอันนี้มันเป็นท่องใช่อันนึงแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเบื้องแรกของมันจะต้องพยายามปฏิปทาเห็นสม่ำเสมอพยายามทุกจนสร้างพอวัดอันนี้มันได้สังเกตอันนี้อันนึงครับขอปฏิปทานี่สำคัญหรอพูดถึงเรื่องปฏิบัติคือเรื่องข้อฝันเชือกนี่มันใหญ่ครับมันหน่อยขึ้นครับเชือกเรื่องมดความหมายครับดึงออกก็ง่ายซื้อมันขาดมันหน่อยนี่แต่มันบอกจะมั่งเสมอนี่ครับเช่นว่าขันมันก็ยังทำขณะมันเอ้าถ้ามันมัวจะกลางวันกลางคืนหรือไม่จะทำอะไรว่าถ้าขี้ข้านเลิกเลยขี้เกียจเลิกขโมยเยอะโมยนี่ครับโมเปกเนี่ยที่นี่เรื่องขยันเรื่องขี้เกียจนะครับมันเป็นเรื่องอันหนึ่งมันขี้ขยันกับทางมันขี้เกียจกับตามครับอันนี้ขโมยเป็นคนสร้างเหรอเขาทำเนี่ยทำดีเลยมันก็ขยันจึงทำขี้เกียจไม่ทำโมเมนต์ใส่หมดมันจิตเกียรติกระทำถึงความทำมันจิตขยันกระทำนี่ครับเดินตามธรรมะนี่จะมั่งเสมอถ้าว่าขยันทำจิตเกียรติไม่ทำนี่ครับไม่ถูกมันจะทำอยู่ตลอดขึ้นตลอดรุ่งกระทำครับไม่ถูกครับไม่ถูกขันจิตเกียรติยุดดึกโมเมนต์ความรู้สึกอันนี้ใส่หมดใครจะคนเรียนอยู่ใจก็ได้ใจก็ได้ปฏิปทาว่าทำมั่งเสมอปฏิปทาคือการกระทำว่าทำมั่งเสมอปฏิปทาของกายของวาจาของจิตถ้าจิตมีสติโอ้โหอยู่เสมอปฏิปทามันก็เสมอไปได้นี่พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิปทาที่นี่ผู้ปฏิบัตินี่โดยมากเช่นว่าเข้ามาปฏิบัติในพรรษาหนึ่งมาปฏิบัติครับพรรษาหนึ่งมาปฏิบัติเที่ยวเรื่องปฏิบัติที่ถูกต้องนี่นะครับสักสิบวันนี่ก็หายากครับทำไมที่ถูกต้องจะได้สิบวันนี่ก็ยากคือไม่รู้จักไม่รู้ตัวเจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าของแล้วก็การสงบหรือความสงบเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเช่นว่าเราเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันมันไม่ควบคู่สม่ำเสมอกันหรอกครับตอนนี้ชาติเดียวกันมันก็บวกคือกันเพราะความตั้งใจใฝ่ฝันของเรียนบวกคือกันถึงแม้อยู่โรงเรียนเดียวกันมันก็บวกคือกันได้ในสมัยน้องประพงศ์นี่คือกันมันจะบวกคือกันทุกคนมันเป็นของคนแต่ละคนพอค
ความรู้สึกนึกคิดนี่สำคัญหลายแตกต่างกันหลายเรื่องการปฏิบัตินี้ต้องเบิ่งจะต้องรู้จักจะขอปฏิปทามันจะเป็นวงกลมเรื่อยๆเรื่อยๆสม่ำเสมอคือพูดง่ายๆคือเข้าสังเกตหน้าจิตของเจ้าของมือจิตจิตคือของบ้านเช่นว่าในห้องเท่านี้ห้องรับแขกถ้าจะรับแขกอยู่มันมีที่เดียวซื้อเก้าอี้อันเดียวเก้าอี้อยู่หันบ่มีอยู่นี่บ่มีมันมีเก้าอี้อันเดียวในห้องเฮาก็นั่งอยู่ถ้าแขกเขามาเฮาก็ต้องรู้จักเพราะมันจะมาแย่งนั่งที่ของเฮานี่มันยังสิมีวันนั่งหมายความว่าสติสัมปชัญญะของเราเป็นผู้พิจารณาอยู่ในจิตของเจ้าของเป็นผู้รู้จักจิตของเจ้าของนิสสีปกคลุมอยู่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายได้รับสัมผัสถูกต้องมามันต้องมารู้จิตจิตถ้าเราสังรวมจิตอยู่ครับมันต้องรู้จักอารมณ์หูได้ยินมันจะตรงไปให้จิตวันนี้มันจิตเป็นมันจะร่วมไปให้จิตครับถ้าเราเผลอในจิตนะครับอารมณ์วันนั้นนั่นจะบริสุทธิ์อารมณ์นั้นนั่นจะบริสุทธิ์อารมณ์ถ้าอารมณ์เข้าไปถ้าเรามีสติอยู่เขาไม่ต้องหูจับเขาเพราะเขาอยู่คนเดียวเขานั่งกันแจกเข้าไปเมื่อวันนั้นเขาไม่ติดมายืนยืนกันเขาก็เห็นไหนวันนั้นมีคนเดียวชั้นไหนถ้าเราตามรู้จิตของเจ้าของอยู่ไปจนมันจิตหูจับถูกยังมีส่วนทั้งหมดทุกอย่างเลยนี่เห็นนี่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตื่นอยู่มาอะไรหัวขนาดมาอะไรเห็นนั่นดูอารมณ์ตื่นอารมณ์ดูจักอารมณ์ดูจมูกอันนี้มันเป็นเบื้องเหลี่ยมของมันปัจจุบันถ้าผู้ตามรักษาคิดเจ็บของโมงจักเนี่ยโมงจักว่ามันเป็นยังไงห่างหลายโมงจักโมงบกคิดตามเบื้องของเจ็บของเพราะนั้นลักษณะปฏิบัติมันจึงยากง่ายที่สันน้องคนมาถามมาปฏิบัตินี่ต้องพอถึงบนได้มันจังไรมาถามผู้นี้คือเจ้ากระตามาตัดมาตัวนี้เฮ้ยวันนี้มันยังจะได้ยังสิเนี่ยว่าท่านนี้วันนี้มันจะตายเลยนะจังวันนี้จะตายจังโยมันก็คือกันเนี่ยมีความเครียดของคนนึงนั่งวันกับเขาใจโอ้ยมาปฏิบัติที่มันนั่งไงมันสงบมานั่งแต่มันไม่สงบเสียเหตุยังไงนั่งเนี่ยมันแบบโอ้ยนี่จะโผล่สารน้ำชาโยกก็ว่าได้คืนมาโอ้เราเกิดมาเนี่ยตั้งไรคิดดีนะไม่เคยได้รักษาคิดแต่ของมีแต่ปล่อยมันไปเรื่อยๆบ่ายเท้าเสียมานั่งจักสองวันสามวันแต่มาสงบโดดมันซะมาสิสงบเนาะของเอาเจ็บมาจากเมื่อกินหนึ่งวันเขาบอกภาษาลาวมึงอะภาษาไทยเขาบอกผมบอกเฉยๆคือภาษาเจ็ดเนี่ยมันคือการลืมฮัดมันไม่ฮัดอะไรเงี้ยง่ายๆตัวมันต้องฮัดอะไรเงี้ยต้องพยายามคือเทวะฮัดได้ทำได้เนี่ยมีผู้ที่มีปัญญาจะต้องบนเจ้าของอย่างนั้นผู้ใดปฏิบัติในพุทธปฏิบัตินี่โดยถูกต้องนี่นะถ้าเอาใจใส่ครับถ้าพิจารณาผมเจอเนี่ยว่าเป็นว่าตำราว่าสติปัฏฐานมาพิจารณาสติปัฏฐานครับย่างดีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมีผมก็เชื่ออะไรเยอะว่าเจ็ดวันจะต้องไปบรรลุมรรคผลเหตุนั้นมันติดกันกับมันติดกันไหนครับผู้เร็วนะในมรรคผลสั้นใดสั้นนี้นี่แสดงออกจากนั้นไปเจ็ดเดือนยังกลางนะครับจะต้องบรรลุมรรคผลสั้นใดสั้นนี้ได้นี่อันนี้เจ็ดปีทำยังไงได้บรรลุมรรคผลสั้นใดสั้นนี้ได้อันนี้ผมก็เข้าใจว่าเชื่อเลย
แต่ว่าปีนี้เขาจะเอาเจ็ดวันเป็นอย่างนี้นะครับไม่เห็นไม่ร่วมส่วนดีมันจะมันยากเรื่องการปฏิบัติหรือการกระทำเนี่ยเขาจะทำเป็นสักเดือนหนึ่งเป็นต้นจะเอาใจจริงแค่4วันหรือ10วันอะไรอย่างเงี้ยมันร่วมนะอันที่อย่างไรคุณภาพมันเนี่ยปริมาณมันหลายเนี่ยปริมาณเช่นทั้งขมยวัดนงโพกีสุโขพัฒน์ธรรมทัศน์ทั้งปีที่ที่เด็กก็มีผมว่าสงบเป็นยังไงมันจะสีก่อนมันว่าสงบมันจะสีสวัสดีเดี๋ยวที่ไปบอกผมมองนี่มันโดนหนีเนาะควรมันมายิงโดนต้องร่วมมาฟาดกันอยู่เว้ยมาโดนรถน้อยรอบคนมันไม่ยังหนีจิ้มซุกกันหนักไม่ได้บ่งวงอะไรบุญเป็นเดือดของธรรมดาอันนี้ห้าจงศึกษานำจากของเองครับเรื่องมันว่าห้ามาปฏิบัติที่เรื่องห้ามาปฏิบัติมาปฏิบัติทิมยังไงทิมความเมตต์อร่อยทิมความสะสวยทิมเพื่อนทิมฟุ้งทิมเงื่อนทิมท้องนะทิมมัดทุกทิมยังอาการไส้หนอกไหวสักก่อนนี่อย่างที่มันก็ดีถ้าหากว่าปฏิบัติบ้านที่ไหนหนึ่งขึ้นหอดคนหนึ่งไปหลังขึ้นหอดคนหนึ่งไปรถไหวอยู่ไปเท่าเราเยี่ยมคนนั้นรถเยี่ยมคนนี้เราจะติดต่อนี่มันเสียอารมณ์อยู่ในระหว่างตรงเมื่อไหร่เอาอาจารย์ก่อนโลกก่อนกับห้องเรียนก็ค่อยแห้งดีนะหาเงินกับหาคนเดียวเนี่ยก็มีเดียวโลกก็มีเดียวนะที่ยังก็มีเดียวเห็นว่ามันสบายเห็นว่ามันเป็นเพราะอะไรมาดีฮะที่ออกจากมันมาเพื่อมันออกจากมันให้ออกให้ออกให้ดีให้ท่องให้ดีสักก่อนครับเงินจังไหนก็ให้มันใส่ม้อนี่เป็นสักวันจังใส่มันสัมผัสคิดจังว่าเรื่องปฏิบัติในสำนักผมเองว่ามีอย่างหนอกครับปฏิบัติอรรถปฏิบัติอรรถทำโรดเฮ็ดจังไรเที่ยงเฮ็ดคือเขาเฮ็ดสิแล้วทำยังไงจะมีอยู่เดี๋ยวนี้เฮ็ดจังไรนี่ว่าปฏิบัติหัดใจเจ้าของบ่เฮ็ดตั้งใจเจ้าของเฮ็ดตั้งใจจะขอมันก็คือเก่าเนี่ยของตำราจะขอมันกันซ้ำเก่าหันที่เฮ็ดตั้งจะขอมันนี่หลายปีแล้วมันก็ซ้ำนั่นแล้วเนี่ยหันจะไม่เฮ็ดตั้งจะขอมันคือเก่ามันก็คือเก่าหันเนี่ยมันเป็นอย่างนั่นเป็นเรื่องจริงๆเมื่อเห็นว่าบวชมาเดี๋ยวมันสิดีมันสิสงบโลดเมื่อวัดประโคนมันสิสงบโลดมันบ่แม่นนะครับสามารถภาวนาจิตได้คิดถูกต้องแล้วมันก็สงบมันสงบจิตมันก็คิดถูกปฏิบัติเองครับวิธีการของครูบาอาจารย์หลายแนวหลายอย่างครับถ้าเราต้องการนะครับก็ทำมือพิจารณามือเกิดความรู้มันเป็นเรื่องอื่นไกลอย่างนี้ฉะนั้นปฏิบัตินี่มันมีหลายแนวแต่ไหนปฏิบัติมีหลายแนวม่านหลายแนวแต่ไหนจิตตังนุ่งเหยียดแล้วมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ย่นย่อความเขาจะปฏิบัติที่มาเหตุบริเหตุตามใจเจ้าของอันนี้น้ำใจเจ้าของหันมันมาประเทศสังขีขานมันก็บริเหตุสังขีเดิมน้ำใจเจ้าของอันนี้มักมันก็จะเอาอันนี้บ่มักมันก็บ่เอาอันที่ไรมักบ่มักชอบบ่ชอบก็ตามว่าจะเป็นเกณฑ์ทำของสังขีทำเกิดตามแต่ทำมันต้องตักความขยันออกตักความขี้เกียจออกครับจะต้องปฏิวัติธรรมมาตั้งแต่เนี่ยมันแค่จะของเนี่ยนี่เนี่ยจะถูกฉันจะพบทุกข์ก็จะเห็นอริยสัจเป็นตัวแต่ว่าเห็นทุกข์ปฏิวัติบ่ได้ปฏิวัติแต่มันเดาร้อนที่เรียนเดาร้อนแต่ทุกข์แต่ว่าเขาแค่เราหลอนแบบนี้เลยนะครับแลนหนุ่ยเมื่อกี้มันที่เด็ดเราหลอนมันฟูขึ้นมาอย่างนี้อันหนึ่งอย่างนี้จิตของเขานี่มันได้ทำตามที่เด็ดตัณหาได้ทำไปมันชวนไปใส่มันทำตามอะไรเลยมันบริการกันมันก็สบายมัดนี่มาปฏิบัติอยู่นี่มันไม่แยกข้างกันเลยมันจะไปผลเท่าไหร่ท่านนี้
มันจะไปทางไหนน้ำมันจะหนีมันบุไปน้ำกันได้บ่อยกิเลสจะทำมันจะขากันมากกับกิเลสมันก็ขากันกิเลสจะมันอยู่เลยพวกเดียขาไม่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยมาแล้วจะมาแยกข้างกันเนี่ยครับก็ควบเห็นผิดกับกิเลสบ่อยทั้งเช่นเบื่อหนักมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันกับกิเลสแต่มันจะขากิเลสนะครับมาใจห้อนี่มันเป็นกิเลสอยู่ครับมันบ่งจากอย่างนี่เป็นกิเลสอยู่ใจครับเดี๋ยวจะไปซื้อไว้ใจของเรานะว่ามีของเรานะถ้ามาตั้งมากขึ้นหน่อยเป็นต้นมันก็ต้องลบกันแต่ว่าสองอันมันเกิดอยู่ที่จิตใจของเจ้าของเห็นผิดเห็นชอบทกเถียงกันตลอดเวลาทุกวันปฏิบัติต้องทุกข์หมดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอันนั้นเอาอันนี้มันเถียงกันตลอดเวลาความเห็นผิดก็ความเห็นถูกมักกับกิเลสมันเป็นปฏิปักษ์กันปั้นกันกับหูเขียวกับกระแสอยู่โพเดียวกันมันบริยูเป็นยินเป็นถูกหรอกมันขี้เกียจถ้าไหวไม่ขี้เกียจพยายามตามมันต้องอดเหตุอดทำจ้องประพฤติปฏิบัติมันเดินทางเย็นมันถึงยากแต่ความนั่นก็บ่ยากครับแต่มันพาเราอยู่ต่อไปมันขึ้นนอนก็นอนน้ำมันซ้ำมันขึ้นกินก็กินน้ำมันซ้ำมันขึ้นอยากหลงเที่ยงก็หลงเที่ยงน้ำมันซ้ำครับก็ง่ายอยู่แต่ว่ามันง่ายเผื่อถาบ่ง่ายเด้มันง่ายเผื่อถาบ่ง่ายมันง่ายเผื่อถายากเนี่ยมันขนไปมันเอาไปกองไปหันมันท่างอ่ะมันอุดมันทะลุไปบ่ได้นะมันไม่หันมันท่างกิเลสตัณหาบัดนี้ถ้ามาปฏิบัติมันแยกทางกันครับมันธรรมดาคนนอกเป็นเพื่อนกันมาแต่เมื่อเกิดบัดมาแยกจากกันมือหนึ่งวันเดียวมันก็ทะเลาะกันเรื่อยๆนั่นก็เอาอย่างนั่งเที่ยวเห็นผิดนั่งเที่ยวเห็นถูกมันแย่งกันบัดมักแย่งไปทีนึงกิเลสแย่งเป็นเท่าที่อยู่ทางกลางนี่บัดที่ยากหลายบัดทำกันก็ว่าถ้ามีเป็นเมียครับจ๊ะถ้ามีเป็นแม่ได้สินะถ้ามีเป็นลูกสะใภ้ถ้ามีเป็นญาติได้สิเดียวแล้วเฮาเนี่ยเป็นลูกแม่แต่ว่าเห็นลูกสะใภ้เป็นเมียเฮาจ้ะนะญาติเป็นแม่เฮาลูกสะใภ้กับญาตินี่ทะเลาะกันพิษกันเนี่ยเฮาจะสิฟ้องทางไหนอุ๊บไงนะสิฟ้องทั้งแม่กะเกรงใจเมียสิฟ้องทั้งเมียกะเกรงใจแม่บ้านได้สิเดียวมักกับกิเลสมันจะแย่งเขาอยู่อย่างนี้เท่าที่ทุกข์หลายบาททุกข์ละบาทเอาแค่นี้คิดแต่บาทดูไผ่กับยามันทะเลาะกันนะเขาก็เป็นดุนี่แจ็คสีฟอร์ดเป็นดุเพื่อทุกข์หรือครับนี่ทุกข์ไม่ตอนปฏิบัติทุกข์ตอนน้อยมันจะเอาอย่างสั่นสองเสมือนมันเป็นเอาอย่างผิดนะท่านสองผิดสองเสมือนมันเป็นไปอย่างท่านแล้วมันเอาอย่างสั่นแล้วทุกข์ไงนั่นระวังเองทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นทุกข์มันมีอย่างทุกข์ก็เพื่อให้เข้าจักถูกอ่ะนะคันคนโง่จักก็บ่อยากให้มันทุกข์ว่าทุกข์นี่มันบ่มีราคาไอ้ความจริงทุกข์นั่นน่ะมันเกิดประโยชน์ครับทุกข์นั่นน่ะมันมีราคาทุกข์นั่นให้เกิดปัญญาอดไปพิจารณาไปกั้นไปพิจารณาทุกข์ให้เกิดปัญญาทุกข์ให้เกิดปัญญาตัณหาให้เกิดทุกข์ความอยากให้เกิดทุกข์เหตุของความอยากฉะนั้นเป็นท่าไปถึงเหลืองมันต่างๆนานาหลายอย่างเมื่อเราพิจารณาทุกข์เป็นของดีครับขันโมทุกข์กับโมเหตุธรรมโมทุกข์กับโมมีปัญญาเป็นความจริงทุกข์ครับสมุทัยสัตว์ที่เป็นทุกข์เกิดมันจะต้องไปหันกับบนปฏิบัติหันเข้ามาปฏิบัติครับพระพุทธเจ้ากระทุกอริยสาวกกระทุกเข้าปฏิบัติก็ต้องทุกถ้าหากว่าเรามีคู่วาอาจารย์แนะนำมันทุกที่นี่ราคาทุกที่นี่ประโยชน์ทุกมีหายความสงบเราเป็นเหตุเข้ามีกำลังใจทนครับมันทุกเป็นแบบไหนเอาเงินต้องทนไม่ทุกครับมันต้องทนถ้าว่าผู้วาอาจารย์บริเวณแนะนำไปเห็นถูกเกิดนี้เดียวเกิดนี้โดดครับนี่
คือเฮ็ดผู้เดียวไล่ยากจริงทั้งหลายเลยว่ามันหมดว่ามันจะทุกข์หรือกันนี้ว่าตัวบ่ชอบอย่างนี้กันนี้ไปว่ามันจะหมดทุกข์เพราะมันหมดที่เดิมเพราะมันเป็นสังสมอยู่มาเดี๋ยวเป็นแค่เถื่อนนะฉะนั้นการปฏิบัตินี่มันต้องมันต้องคมคายมันต้องแยบคายอยู่ที่นี่เห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วบ่อยากไหนแบบนี้บ่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์แล้วไม่มีเหตุพิจารณาเห็นถูกมีราคาเห็นถูกเป็นสัจธรรมโดยมาคนเราเห็นถูกโดยอย่างนี้เนี่ยเขาจะเกาโวยสูงจริงๆเนี่ยถ้าเรากล่าวว่าโอ้ถูกนี่เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์คือถูกมันทำลายความเห็นของเราที่มันเป็นปกติยืนเป็นตัวไหวันไวไปมากไอ้ไม้นั่นไอ้ไม้นี่หลายอย่างครับถูกมันมาทำลายหัวใจออกความรู้สึกเขาจะได้พิจารณาความรู้สึกกันนะเรียกว่ามันจะไหวนอนยิ่งยืดเฉยๆมันจิตนะจักอริยสัจอันนี้มันจะมาทำร้ายให้ความรู้สึกให้กระจายออกเห็นได้ยากให้ตื่นนี่คือเดี๋ยวให้ตื่นให้รอบรู้ในทุกทั้งหลายเรียกว่าทุกข์เนี่ยเป็นครูสอนของคนให้จิตเราตื่นขึ้นให้หูจะถูกให้มันเคลื่อนจากปกติฉะนั้นถ้าจะวงจากการประพฤติปฏิบัติถ้าเราคิดได้จริงๆกันเถอะถูกนี่นะเกิดขึ้นมาแล้วห้องกระบอกนี่ยังดีเกิดเป็นเหตุให้มันดูต่อถูกคันดูต่อถูกได้มาได้จนถูกมันก็หายถ้าวงจากสมัติมันก็ถูกเรื่อยไปถ้าวงจากถูกแล้วมันก็เท่าถูกหยุดจากความถูกยังสี่กันคิดได้ยังสี่เดี๋ยวมันก็สบายในความใจว่าห้ามว่าจะว่าไปหาความสุขหาความสงบเขานี่เป็นนักใจเขาเป็นสามารถความมันสี่สงบหรือความมันสี่สุขหรืออย่างเช่นเช่นว่าไฟในสี่มันในไฟฟ้ามาใส่มันสว่างแมนยุกับน้ำมันหูมันสบายความมันสี่สว่างนี่ไม่ใช่แมนสี่สว่างจะต้องเจอไฟนับมันมาแล้วเขาไปว่าอันจะไฟฟ้าในดีมันจะว่างอย่างนี้มันก็ง่ายแต่ว่าวอลเรื่องการกระทำทำเหนื่อยไฟฟ้ามันความไม่สว่างเนี่ยมันเบิดเงินจะพันจะเงินมันยุ่งไปจะอะไรเนี่ยอันนั้นเฮาอะไรบอกไปนะครับว่าเห็นว่ามันสว่างเอาละดีดีอยู่กันหนึ่งอันนี้เฮาเอาผลมาความไม่สว่างเนี่ยโอ้ยครับเต็มสี่ดาวเดือนเขามาทุกอย่างที่ไหนถ้าที่นี่ความสูงไหนความสงบไหนเนี่ยเอาสิครับความมันสงบไหนมันจะสูงไหนมันต้องดูเท่าต่อทุกถูกทั้งหลายทั้งปวงลงธรรมะบุญญาปฏิวัติน้ำพมนี่เราเห็นโดดระนิดไหนว่าได้ขึ้นคู่ขึ้นบ่ายยังหรอกว่าได้มีสันมีคู่ขึ้นยังให้เป็นคนซื่อสัตย์ให้เป็นคนบอกหน่อยพูดหน่อยกินหน่อยนอนหน่อยมันไม่หน่อยจนให้ตายให้ครับหน่อยจนให้หิวหน่อยพ่ออยู่ไรหน่อยพ่อนอนอยู่ไรพ่อกินอยู่ไรพ่อปฏิบัติได้เนี่ยคันเป็นไม้ก็เดี๋ยวทางออกพ่อแบกไปไรครับว่าไม่ทางจนนี้มันเสียใหม่บอกจนว่ามันเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคบอกให้ความทุกข์กับทุกข์ได้แต่ว่าบอกเป็นก็เป็นกรรมมาขันธิการนิโยโคกับให้มันเป็นสัมมาปฏิปทาอันใจเฮาคันแน่บ่มาเป็นหน่อยก็คือหลายเลยเนาะจริงๆอ่ะมันจริงเด้อจริงๆไอ้เรื่องกรรมฐานนี่มันก็มันนี่อยู่ดาการกระทําได้สิได้นี่หยังหรอกนี่นี่พระบริสอนหยังพระนานาปานสติสอนให้ได้อานาปานกําหนดลมหายใจเข้าเรื่องแรกมันบ่ต้องคิดไปซ้ายนั่งเพื่อความสงบกำหนดร่มให้รู้จักร่มบอกร่มเข่าตัวนี้มันสบายนึกไปจนไหนหูจักร่มมันบอกมันเข่าตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันจะสว่างยังไงเนาะมันจะไปมันจะไปบอกมันวนเขาบริณังหาวนนั่นดอกเจ้าเนี่ยมันจะเห็นความสว่างเนาะมันเห็นสีเห็นแสงบ่อยอย่าไปบอกมันมันจะเห็นของมันนั่นว่าสมมตินั่งหลับเหมือนตาเราไปกรุงเทพมันเอื้อจะสีแสงมันหลายปนถ้าวางหาแนวนั่นเนี่ยนั่งให้คิดสงบซื่อๆนี่นะให้มันสงบให้มันสงบ
ให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันจังมารับการพิจารณาต่อไปในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ตามหรือเราออกมาแล้วก็ตามต้องพิจารณาเห็นส่วนใหม่พวกเขาเถาวัลย์เห็นดินเห็นหญ้าเห็นสัตว์สาวาสีนกนอกสมาเป็นเรื่องคือการกับสัตว์ทับคือการสับคนเป็นเรื่องอันนี้จังถูกครั้งสารว่ามันก็มันเป็นอันเดียวกันต่อมันจะคอยแยกไปเองของมันไว้นี่เห็นมันเกิดคงดูให้เลยเพิ่มเข้าไปซึ่งเข้าเดินก็เดินไปซึ่งเข้านั่งก็นั่งสมาธิของเราเดินทำส่วนร่วมบนหนึ่งเดินออกว่าเดี๋ยวมาทำส่วนตัวเข้าบนหนึ่งเห็นในสระเขาตีระฆังเขาไปทำวัดกันตรวจคนกันข้ามเขาส่วนกวนนั่นเรียกว่าส่วนร่วมออกจากกันมาแดดเป็นส่วนมากปกติเข้าเดินเราเองข้ามเราเองนั่งเองเป็นส่วนของเกี่ยวของขยันไปข้ามได้มากวันแค่ต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ยังทำส่วนร่วมเพื่อเป็นมันศึกษาให้หมู่จักรไปก่อนศึกษาแล้วต้องมาทำเราเองขนาดเดียวกับเรื่องปฏิบัติของท่านเรื่องอย่างไรเคยเห็นว่าในระบบอะดูฟังหลวงพ่อเป็นเทศแนะนำดูครับดูว่ะพอได้พอดีองค์ตาแต่นั่นแหละพ่อเขามีผีเสียเขาว่าละลุกเนาะขันท่ำไหมมันไปน้ำเนียวมันแค่แต่เนี่ยโมเสือเมื่อโมเสือตัวนี้ว่าไอ้ผมนี่มันบ่งามเป็นไปจังสันนี่เด่นหนังนี่มันบ่งามนี่เสียงมันก็ยังไปงามอยู่เดี๋ยวมันขึ้นชั่วขึ้นซ่าตายมันยังคนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะหาอุบายยังไงไอ้พี่เลยนะหาโอกาสได้ไหมเห็นหนังนี่มันบ่งามคือเป็นบาปเห็นผมมันบ่งามคือเป็นบาปเขาจะหาโอกาสอันใดที่จะได้จะหาจะหาอุบายอย่างไหนที่จะได้ให้มันล่มลอยครับทำไมเห็นเหมือนมันไม่งามอะไรเรื่องตัวนี้มันก็จบไปคนเราบางงามปะนี่เห็นมันก็ยังบางงามมากเลยมันเป็นอย่างไรนี่มันพอนั่งที่จะหน้ามันบนขึ้นมันดอกมันเป็นอย่างไรนอนขันมันยังบางงามอยู่เมื่อไรมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เมื่อนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่บนนั้นเป็นต้นมันก็ยังบ่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อบ่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมันก็บ่ร่วมมรรค8ประการเมื่อมันบ่ร่วมมรรค8ประการมันก็ไม่ใช่หนทางกัสสรุตเท่านี้มันเห็นเหตุเห็นผลยังไงมันเห็นอยู่นะคือเห็นยังไงมันจะเป็นตะกี้หน้ามันได้หนิคือว่ามันต้องคอยพิจารณาสำคัญสักๆนะมันพิจารณาบทที่ต่อกันขันน้ำให้มันสำคัญสักๆตัวหนึ่งนะขันมันสอนจะคล้องอยู่บนเสาจะเคลื่อนมันก็อยู่ในนิ่งในที่นั้นเนี่ยเห็นอะไรมันดูดที่วัดตัวนี้เอาหนิเราเว้ยเห็นอะไรมันดูดมันจะเรียกว่าบ้องามมันก็มีแค่เพอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันรูปไปวัดโอรสเนี่ยมีไหมมันจะบริผลจากเนี่ยเดยมันที่นี่เขาเอาห้องบทขาดทุนจะได้มึงอะไรเป็นผลมันบริแย่งเอามาจากหน่อยเดี๋ยวมันฟัดไปว่าต้องรวยขึ้นเช่นบุญมึงไงตายแหมมึงก็ถามหมดไปเล่นหน่อยมันบริเห็นยังสี่ใดเด่นจะไปเบิ่งว่าไหนครับมันเท่านี้มันก็บริเห็นอันนี้เพราะว่ามันบริงามเขาเข้าใจว่ามันงามมันเป็นมีสาธิตีมันคิดจากข้อธรรมมันคิดจากทางมาผลมีพลาดที่ท่านจำเป็นอย่างยกหนังขึ้นมาเบิ่งครับยกหลักกายขึ้นมาเบิ่งมันเป็นอย่างไรมันงามวันนี้มันบ่งามวันนี้ครับจนนี้มันดูตามความเป็นจริงมันจนมันเกิดเบื่อเกิดมีจิตธาตุควบเบื่อในให้เห็นเป็นของไม่งามทั้งร่างกายตนในปืนมันเป็นเบาซื่อให้มันมีในใจอย่างไรขันนี้อย่างไรเดี๋ยวกรรมฐานมันก็ต่างกันมากมันก็คงกิเลสทั้งหลายไปตามสภาพของมันโดนเนี่ยมันบ่คืดจังซั่นแหละเป็นหยังมันเพิ่นบ่งามผู้จังว่าบ่งามมันบ่ได้ตั้งเหงาพี่ยะหน้ามันก็ทักแหละกันจังซั่นยกเอาสุภาพมาเบิ่งมื้อนู้ครับเนี่ยมื้อเช้าหัวแดงนี่เห็นดูพวกยกพี่ตายครับผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ต่างกันเห็นแล้วกําหนดเห็นเป็นพี่ตายจากตัวมื้อนู้น
เฮ็ดเรื่องนั่นครับวิถวาดต้องการหนึ่งจะเฮ็ดจะห้างกระดูกย่างวิถวาดต้องการหนึ่งให้คัดกำหนดจังแล้วผู้ที่ไส้หวาดก็เห็นเป็นโค้งห้างกระดูกไส้หวาดเป็นสันครับปฏิปทาอันนี้ให้เฮ็ดให้มันคิดๆกันเสียเดือนมนุษย์ครับเขาวิถวาดให้สร้างใจโดดวาดเขาสันน้ำมันโดดจังสันแล้วมันหัดมันมือมืออันนี้มันเลื่อมเกล็ดมันเลื่อมเบิดบานเราเห็นจะขาไม่มันขาเขาจะเห็นมันโดดโผล่ขึ้นเด็กๆนะมันโมเป็นเดียวนี่ครับสติโมพ่อมันเป็นทั้งบริเวณเด็กที่มันยังมานอนเนี่ยมันสงบเองมันยังสั่นห่วยมันโมสงบหรอกเขามันยังเกณฑ์อยู่นะโหนบุตรีงหางมันจะตีงหันออกคำนวณตายท่านเจ้าผู้ว่าก็ยังไงล่ะเรียนยังไงครับคุณนะเสียดจังไรเลยของมันเป็นๆอยู่ของมหาเทวีที่ที่สองยังหวังไม่เลยของมันเห็นอยู่เขาเห็นอยู่นี่ไม่เสียดจังไรนี่นั่นปฏิบัติพร้อมขันมาจะอยู่ตรงกระซอยเนื้อน้ำกับซอยถวายข้อมินมันมีให้ครับก็เดี๋ยวจะไปพิจารณาสำนักของผมปฏิบัติของผมตัวของผมเองนั่นใช่ผมไปวันย้ายบนหันเมืองนั่นเจ้าวันนี้ผมก็ไปครับไอ้โผเกตะไอ้เหตุกันมหาจังสี่มูฟุ้งมหาจังสี่กระพงกระซอยบ่อยฟังในนี้มันฟังในเรื่องน้อยในวงการจังสี่ผมทำจังสี่จังสันศาสนาของผมในจังสันมันบ่มีมันมีศาสนาจังสี่แต่การเข้าพิจารณาบุ้งจังสันมันมาปฏิบัติอันนี้บวชครั้งที่สองบนครับครับเนี่ยก็เพื่อนยพอได้บาทนี่เนี่ยแต่ยินดียินร้ายเออดีเป็นเสียงแท้เพื่อนมีเท่าไหร่เนี่ยพ่อเขาจะบวชปาดได้หรือเนาะที่ศึกษาเห็นไหมมีที่ไรเลยบวชเป็นอย่างไรต้องไปทำมันผิดจะแหน่งมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแบบนี่ยังเนี่ยเลยมาปฏิบัติฮะยังมาปฏิบัติในชีวอนมาบอกมาแจ้งของมาเดี๋ยวหรือว่าฝากที่มาบอกไปเรื่อยแล้วก่อนแจ้งมาใส่การยังมาเออเป็นจะมาฝากพ่อไปฝากบัตรมาแจ้งมาด้วยมากเรื่องพระวินัยบางคนบาทก็ไปสื่อมาเองจีวรก็ไปสื่อมาเองเอียงก็ไปสื่อมาเองโดยหมักมาหาผมก็มาออกเลยหรือว่าของขอมากของแดกของเปลี่ยนมากมันเป็นอวัตินสกีฟาคิดตีนั่นขันว่าเห็นมูเฮ็ดอยู่นี่มันสงสัยบาทต่อไปเดือดร้อนจะต้องแก้ไขให้มันเรียบร้อยมากยังผ่าตั้งค่าต้องใส่ผ่าตั้งค่าสองชั้นอยู่ไอ้ที่ขันมูว่าขันมาโหลดจนถึงมาคงก็เอาไว้แต่ว่านานนั่นจะมีเงินมีทองติดมานำยังมานำอย่างเดียวผมจะขอเอาไพ่โหลดอ่ะโมนี่บ่เอาละยังไงบ่ให้มีนี่ปล่อยเขียนเสียสละรูปิยะเสียสละของเป็นมิตรที่ฟ้าที่ดีเสียสละเรียบร้อยเมื่อเราทานแล้วนั่นเป็นนิวรณ์เมื่อนี้ว่าฟังเทศฟังธรรมเกิดนิวรณ์ตัวเดียวนี่อาเทศเรื่องนี้บ่สงบโหลดแค่ที่ให้มันหมดฉะนั้นแต่ว่ามีเงี้ยมากนั่นจะสามารถจึงจะได้ว่าโฮก็ต้องเป็นพระธุระแต่ว่าที่จริงวอท่านจริงวอฉะนั้นก็ต้องเป็นพระธุระพยายามโฮก็ลองให้ดูที่หน้าจะก่อนครับให้ที่หน้าอยู่จะก่อนสองเดือนสองเดือนนี่อันไหนมันบุดีให้บอกที่หน้าบุญนั่นสมัยละออกถอนออกเรื่อยเรื่องความมดสงสัยดับร่วมสงกันก็รับรองต่อวงไม่สงเพื่อให้มันหมดมีวอดทั้งหลายเป็นสิ่งครับขออยากจะท่งพระวินัยต่อไปครับว่าเอาครับว่าเอาเรื่องนี้เห็นโทษเดี๋ยวพวกเราต้องเห็นตามโทษมันเหม็นไส้มากแต่ทางยืนครับพร้อมส่งแนะนำสั่งสอนช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมต่อไปเรื่องพระวินัยเกี่ยวกับใจเงินทองนี่คือกันเสียมาใส่ไม่ใจสื่อเองค้าเองเป็นเงินจากของเองยื่นหรือว่ามีสบายนี่
ทีนี้วัดผมนี่มันจะไปสวดมนต์มากมันไปจะไปกับทางผมจะไปตู้เสื้อกับทางครับเป็นได้จริงในความต้องที่ของกองบริหารครับเป็นพระใจเงินทองเขาเขียนไว้เพราะเราหน้ามาเปิดว่ายามจะก่อนเป็นต้นสวดบำรุงสงฆ์บนสงฆ์มีพระเจ็บเป็นไว้ยามจะก่อนเขาต่างหากของเขายืนอภาน้ำเจ้าอยู่บ่มีในบ่ให้เรียบร้อยเนี่ยผมที่ช่วยบริหารเรื่องอันอยู่เพราะไว้บ่ให้รุมร้าวบ่ให้มีอย่างนี้ครับเอาไปหันในป่าในชีวะในกลางบริหารมายาที่ฟันอย่างต่างๆเอาว่างเลยนี่ข้าเจ้าใดมาแล้วข้ากระทิมไม่วันเดียวต้องเอาไปให้ผู้นั้นเนื้อไปแดกผู้นั้นบ่เอาไปให้ญาติผู้นั้นเอาไปขายบ่เอาเทพเขาใส่ให้กระทิมเลยครับมันยังเหลืออยู่ครับเพื่อสมวาเป็นทิพย์ทั้งสี่ทั้งแปดบริเจ็บป่วยอย่างนี้ก่อนแค่ฟันหรือกันแต่มันเหลือแต่กระเจ็บป่วยครับเอาไปเผื่อสมทีบุทีมาแล้วพอดีที่บ่หันว่าก็ดีมันบ่มีให้มันเหลือนั่นก็ส้มสงเป็นต้นให้แม่ค้าแม่ชี้ให้คนนั้นน่ะท่ามันทุกอย่างกินใจไปตามเรื่องมันเดี๋ยวแต่กรณีที่มันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่บนนี้ผู้ให้เป็นของไผของมันอยู่ครับกันเป็นของไผของมันแล้วมันเกิดที่ดีมันเกิดปัญหามันเกิดทั้งทางนั้นน่ะบ่ให้มีอยู่เป็นแต่คิดอันนี้ผมต่างมาอยู่นี่ในความสบายกับในความสบายเขียนว่าเขาจะได้ยังเขาก็เขียนหนังสือมาผมนี่ผมก็ถามวิทยาพยากรเบิ้งนี่ในขีดบอกมีเส้นไขบอกมีสบู่อะไรเล็กน้อยอย่างต่างนะบอกตอบอยู่เนี่ยลำบากแต่ว่ามันใส่ทักษิณมันนี่ถ้ามันเหลือมีใส่บ่อยเท่านั้นให้เป็นผู้มักน้อยประวัติใช่กันยืนดีได้สิแค่เมื่อหากว่าหามาว่าถ้ำเราพบเห็นถูกต้องฉะนั้นกันมาหากว่าบุ๊กก็มีสู้บาอาจารย์มาสูงมาอยู่น้ำผมหลายเดือนนี่เลยฉันว่าเนี่ยก็โอ้โหเก่ากันตาวันอุโบสถสักกระดามเนี่ยผมยังไหวถ้ำครับไปดูสักคนในเบิ้งสักคนเบิ้งกันสักคนเดี๋ยวว่าอุโบสถสักกรรมว่าให้ร่วงครับเป็นยังนั่งเกียรติคนบ่นั่งคนบ่นั่งเกียรติขอว่าจะถูกต้องพระจักรนั่งยังบ่ขันพอของสูงครับเป็นการตัดสะมันบอกอันไหนอยู่ต้องพยายามสืบไว้ให้มันสมควรเรียบร้อยดีแบบมันแข็งร่วมกันทำไปอันนี้ทำไปเพื่อพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนาไหวแล้วก็ผมทำมาสิไปเรื่อยมาตั้งแต่ไหนมาเห็นโทษเห็นทุกข์เป็นคนงูคุ้งทั้งหลายมากสามารถไปสอบอยู่ไปอยู่ไปเท่าที่มันก็อยู่ได้พอรักษาได้เท่าที่เก็บไว้ไว้ได้มีอยู่แต่ปีหนึ่งปีหนึ่งก็หลายมากนั่นก็ยากอยู่นะครับเป็นพระหลายยังกันได้คนก็ยากบวชไปถึงมาอยู่น้ำกันอย่างสบายทำงานทานกันห้ามันยืนห้อยไข่ก็ไปเป็นได้ป่วยก็ไปเป็นแต่ไม่เป็นพละเอาไงเอาไปโรงพยาบาลเอาหนักเอานี่เนี่ยสีแดงหมดมันปวดมันเดือดข้อนิสัยพระพุทธเจ้ามันแม่นอยู่หรอกเจ็บสีแดงมันต้องใครมาอยู่น้ำกันไหนมันกลุ่มคาครับมันเป็นพละกันไหนมันถ้ามาปฏิบัติแต่มันกลุ่มคากันอาจารย์ก็ดีหลวงพิษก็ดีอุปชาก็ดีพระที่มหาดีก็ดีเป็นต้นให้มันสม่ำเสมอให้มันคุ้มค่ากันได้แต่โดยมากพวกโง่อยากเอาบอกพวกมากจนจอดมันยากครับระวังยากอยู่นั่นคือมาซื้อว่าจะลงกรมลงเชียงขึ้นหลักนี้ยังไงนี่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี้สปอนสมัยก่อนเป็นครับเรียนมันดูเนี่ยจะเป็นแต่คนนี้แต่มันคงเพื่อนอยู่จังหรอกเพื่อนพ่อกับสองจิตยาใจมีทั้งหลายดอกครับที่อยากจะควบคุมจิตของตัวเองถึงสมาธิเยอะขนาดนี้ตัวอาจารย์จะสอนผู้ใดแล้วว่าต้องการหลักเกี่ยวกับเรื่องไหนเป็นของพิเศษมั่นนะแล้วคนก็มีอยู่มาอยู่จังอาจารย์หนึ่งก็มาโนดมาเฮ็ดมันยังอะไรใดยังแซงพ่อไปสอนคนแล้วก็พ่อไปปวดซัดไปแล้วก็ซัดปวดระเบิดเม็ดเกลือเป็นกะทิอันนี้นะของกติกาอันนี้ขออะไรมันขัดสนอยู่มันถูกต้องมันบ่ขัดต่อวัฒนธรรมวินัยต่ออันนี้
แม่งคัดตอกท่านไม่ได้บอกปวดเบื้องทึงนึงเลยบ่มีหยังมีหันถึงแม้สมัยนี้ก็ยังบ่คัดของมิใช่เรื่องดีๆบ่ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้นะเพิ่นมีรถมาบ่ฮะใช่ล่ะผมเลยไปเยี่ยมยันพวกฝ่ายคณะสงฆ์ออกมาตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการเอาพระสังฆาธิการไปอบรมประมาณ150องค์ที่ผมมาไปก็ให้พระเนียนไปเป็นพระไปเสมอย่ำตั้งแต่การกิริยามารยาทของพระเนียนกิริยามารยาทบ่ดีมาอาศัยวัดอยู่ซื่อๆเฮ็ดกิริยาบ่เป็นพระเป็นนี่มันขาดการปฏิบัติภายในคือกรรมฐานมันบ่ฮู้จักอีหยังนี่บอกว่าฟังความกันคือพวกหมู่เจ้าจังซี่แล้วอยากจะไปคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยากจะไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้จังซั่นมันก็บ่ฟังจังซี่บอกกันได้ยินอยู่เสียงเป็นจังได๋เงี้ยนึงไปหยอกกันอยู่ผู้ที่ดังหึเงี้ยว่านไปหยอกกันอยู่ผู้ที่ดังไปเป็นบ่นนะมันไปคือจังเสียนยังอาอยู่ผู้ที่ดังมันทำมันไปเห็นหึเป็นยังผู้ที่ดังไหนมันไปมาเด่นอยู่ผู้ที่ดังมันใช้ว่าเป็นสายเดือนมันใช้เน้นไหนเป็นสายเดือนมึงเน้นไหนกูเป็นสายเดือนเขาบอกมันบอกมันใช้มาว่ามันใช้มากอยู่ยังเลยกูตีดังพักมากยังกูตีดังกว่าไปยังไงก่อนคุณใส่คุณใดขอปฏิบัติที่ยกขึ้นมาเนี่ยว่าทั้งวันม้วนอ่ะที่อยู่มาเนี่ยมันเลอะมืดเลยล่ะมันเลอะมาไฟเบิ่งอยู่นี่ในสายตาของเนี่ยมันเลอะมืดเลอะมากจังแจกันคุณขมุนอยู่นี่ผลช้อนฝอกมูลเจ้าทั้งหลายจุดบวชมันเลอะมากบ่ปากเฉยๆบาดนี้ชุดนั่นนี้เดี๋ยวบาดนี้สีบ่าวเล็กน้อยพวกเขามาใหม่บ่ฮู้เรื่องเสียหมดขายเองก่อยแต่ก่อนบ่เป็นลูกนี่บ่เป็นมันพาด้วยตรงนี้เขาจีบนอนก็ด้วยมือนี่การปฏิบัติของเขาเงินจะได้กับอุชาจะแจกมือนี่พร้อมกันด้วยทีเดียวเงินจะได้เก็บไข่เขาจะแลกแกสลากระบอกมูในน้อยนุ่มขนาดนี้บนี่สีไปนอนนี่เอาไปยังบ้านมาเอาไปไปยังยี่น้องมือนั่นเดินยี่น้องมือนแต่ถ้าไม่ยังมันจะใส่มันไปบอกบ่เคยเห็นนี่บ่เคยเห็นบ่เคยมีนั่งกรรมฐานบ่กี่ชั่วโมงบ่กี่นาทีนี่ให้สิบ่เจ็บบ่ปวดคนแก่ให้คนมีโรคบ่สบายให้แต่คนที่เฮาอยู่นี่มีแห้งอยู่นี่นะบ่คัดของอยู่ขานน้ำขานนี่บ่ให้แล้วนี่ถ้าเรียนทุกทีทุกสร้างมาจากอื่นเนี่ยนะจะฟันว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติดีนะย้อนนี้มันเดือดเมื่อนี่ขอทั้งไงเลยชิมหายหมดมันสายเคยเนี่ยสติบนอนในวันพระมีบ่อนเนี่ยมันยืนปฏิบัติประมาณเมื่อวันพระบนอนแต่ทำชิมหายทำมีเจ้าคนบ่อนเคยเห็นบ่อนทำไมเนี่ยใครเคยเห็นบ้างยกมือขึ้นเมืองไปเสียเหตุแสดงว่าพวกพระเจ้าจุดเทียบวัดพระพงศ์ปฏิบัติ
พวกเจ้าบ้านเขาถึงจะเสื่อมพ่อผู้อยู่ก่อนพยายามไปออกซะมันแห้งหายผมอยู่ทั้งคำนี้บ่เห็นทุ่มเงินใครปฏิบัติจังสีนะพวกมุ่งเจ้าสิพากันถูกทั้งเจ้าข่อยนั่งอยู่นี่บ่ทันตายนี่เห็นอย่างนี้พาข่อยตายไปนี่ตัดหัวกันกินโดนตัดหัวกันกินโดนเพราะนี่ฟังกันนี่เฮ็ดจังไหนบัดเฮ็ดจังไหนบัดว่าบนโผเนี่ยใครว่าเฮ็ดจังไหนมันสิดีบัดตักน้ำแล้วคิดยังแล้วถึงเวลาให้อาบน้ำให้เดินยางน้ำกันคือบนดินยางน้ำกันสองคนสามคนยางไปน้ำบนนั้นเป็นปุ่มเป็นก้อนจังมันไปอย่างอันนี้มันบ่เคยมีแต่ก่อนเนี่ยน้ำกินมียังกันขันทีละข้างเป้งชอบมึงอยู่นี่งูถ้ามันเป็นเสี่ยวอยู่มีจังจะสาดจะสาดจะสาดอันนี้ก็ไม่ใช่ท่านมุ่งเรื่องอันเหตุนี่มันไปอยู่ในบุเรนแต่ก่อนคือชื่อไข่เนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าอยากท่านเขาเนี่ยนี่ไงย้อนมันถอยกลับเองปฏิบัติมันถอยกลับมันคอยว่าปากนี่ว่าไม่คอยจิตจิตมุ่งเจ้าไปสื่อกับใครมุ่งจักมุ่งเจ้าบุตรคนเนี่ยอยู่นี่ผู้ใดไม่พบผู้ใดคงจักมุ่งทุกคนคอยว่ากันเนี่ยจังสีนั่งคอยว่าเดี๋ยวเลิกกันเนี่ยบ่มีทางจะเดือนเป็นหนาจังว่าก็ถามมันจังอยากซื้อบอลบ่จะซื้ออ่านก่อดีกาสูงเนี่ยใครจะรักษาอะไรบ่ขอดีกาสูงเนี่ยมีความสามารถรักษาอะไรบ่นี่ที่อ่านเอาอ่านนี่ของอ่านดีๆตั้งใจเบิ่งประกาศข้อกติกาสงฆ์ในสำนักนี้คือห้ามพระภิกษุสามเณรขอของจากคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ตัวนาห้ามติดต่อกับคฤหัสถ์และนักบวชที่เป็นวิสภาพกับพระพุทธศาสนาสองไม่เห็นบ่ายนะสองอันขอที่หนึ่งครับหนึ่งห้ามพระภิกษุสามเณรขอของจากคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาห้ามติดต่อกับคฤหัสถ์และนักบวชที่เป็นวิสภาพกับพระพุทธศาสนานี่ข้อนี้ผู้จักบอกกับญาติปวารณาบอกญาติเฮานี่ล่ะบอกตัวเฮานี่ล่ะอ้ายเฮาน้องเฮาพ่อเฮาแม่เฮานี่อ้ายพ่ออ้ายแม่เฮานี่พี่สะใภ้พี่คือพี่สะใภ้พี่เคยยังต่างๆที่มันนอกตระกูลนี่ไปทั้งหมดนั่นยังสิบ่ได้บ่แม่นคนบ่แม่นญาติเด้อย่างที่อ้ายสิบ่ให้เป็นญาติได้พี่สะใภ้จังซี่น้องเคยจังสิจัดเป็นญาติบ่ได้นี่นั่นมันเป็นตระกูลนี่เดียวกันนี่พูดซะง่ายๆจังซั่นห้ามบ่ให้ขออันนี้ก็ปรากฏขึ้นหลายปากพูดกันได้แนวจนมาสงเคราะห์สี่บทท่านมูนี่ฉะนั้นอันนี้ผมค่อยย้อนออกไปสมัยก่อนนั่นผมยังได้ควบคุมมาวัตถุอย่างนะเรื่องปัจจัยหลักทั้งหลายแม่นจะยึดใช้ก็ตามแม่นพระเจ้าประสงค์ท่านเป็นผมเป็นผู้บริหารเงินใช้ต้องการขาดแค่นี้อย่างเนี่ยจะไปขอน้ำชาโยกเขาบัญญัติปัญญาอย่าไปขอมาหาผมสิมาผมสิเป็นยังไงมาสิไหว้ญาติบัญญัติเดือดร้อนไปร้องทุกข์น้ำผมนั่นบ่ได้ขาดหน่อยนี่นั่นต้องการนี่หน่อยพระนั่นต้องการนี่บ่จักยังตัวยังนี่ผมสังเกตสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันบ่เป็นของจำเป็นเท่าไรมันของจำเป็นเท่าไรนะ
ของจำเป็นอีของเราจะขาดแค่หนึ่งการเก็บไข่ไล่ป่วยที่สำคัญได้ไปโรงพยาบาลจ้างรถเข้าไปมาช่อยพีเบี่ยงท่าล่วงไปอันนี้อันนึงเป็นของที่จำเป็นสำคัญนะขนาดทานไฟฉายขนาดพวกนี้มันก็บ่ไปขาดดนหรอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่บ่จำเป็นขาดไปนี่หรอกนะเฮ็ดโคมก็ได้เอาปิดหน่อยเมื่อจ่อขึ้นเอาเทียนไขใส่ไปได้โดดเรื่องบ่จำเป็นปานใดแต่ว่ามันขาดบ่โดนดอกต้องหาบ่ไว้สำหรับข้อปฏิบัติเป็นส่วนบ่จำเป็นต้องไปควรผู้อื่นน้ำบากผู้อื่นครับบ่จำเป็นมากมายสิว่าคันบ่มีไฟสายบ่มีทานไฟสายแล้วบัดจังสิเป็นตัวนี่อันนี้แปรงสีฟันยาสีฟันอันนี้นะกลายเป็นของสำคัญแต่บ่สำคัญเท่าไหร่เช็ดไม่สีฟันขึ้นไว้ถูมันลงไปนี่ฮะมันจำเป็นมาหลอดนึงทั้งเท่าไรบาทนี่นะมันเป็นเรื่องจำเป็นแต่เขาถวายมามันมีกันใจมีเรื่องมันจำเป็นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนี่ชุบูคือกันครับการจัดเขาก็ตุ่มผ่าเขาชุบูนี่เขาเป็นเรื่องของจำเป็นเท่าไรครับมันแต่มันมีหรอกสบู่บ่นี่แต่มันบ่มีเรื่องจําเป็นเท่าไหร่ถ้ามีก็ใส่ได้บ่มีก็บ่เป็นหยังสบู่เนี่ยแต่ก่อนบ่ได้ใส่ดีบ่ได้ใส่สบู่หอมสมิ่นสบู่หอมบ่ให้ใส่เลยอยู่วัดนี่สมมุตินี่เข้าไปน้ําร่วงบ่ได้มันเหม็นสบู่หอมกุ้มนี่แต่เป็นไฟผ้าเฮ็ดผ้าเป็นนี่คันในใส่แล้วมันบ่ฮู้จักเรื่องก่อนมันเอาถิ่มไปน้ํามุ่นน่ะมาขาบไปในหมดนั้นอยู่นั่นไฟเห็ดหมดนั้นใส่ทิมหมดนั้นแก้วน้ำหมดนั้นทิมหมดนั้นยาเสียฟันสบู่หมดนั้นทิมหมดนั้นเนี่ยนี่เรื่องเขาที่บ่ฮู้จักเรื่องของเจ้าของนี่ไม่เสียฟันนั่นมันพ่อเลยไม่เสียฟันนี่พ่อมันพ่อเลยมั่วจำเป็นครับไม่มันคงผมยังเป็นยามีอยู่ในหันเดียวชุดหนึ่งนั่นเป็นต้นชุดหนึ่งนั่นนะมั่วจำเป็นเอาใหม่เอาใหม่สีฟันสูไอ้แป้งกระบือตอกแป้งกระมีอยู่ขาดยาสีฟันดอดหนึ่งหลายบาทบ่ไรถ้ากันเอาเกลืออันจนพอกินสีฟันหัวนี่เห็นปีนั่นขอเกลือนี่กับคนบนวัดนี่ขอนั่นถ้ายกจนบริโนนเว้ยจะไปย่ามแดงก็ไปจะไปย่ามเศร้าก็ไปจะไปย่ามไหนก็ไปนี่เดือดร้อนผู้อื่นหลายไอ้ผมว่าไอ้ฟันเท่านี้ครับไม่สีฟันเท่ามีนั่นครับถ้าเห็นไม่สีฟันบ่พระใหม่เน้นใหม่มีบ่ในเฮ็ดบ่ได้ไปใส่บ่ด้วยขาวจะแป้งนั่นเฮ็ดบ่ไว้ใส่ไม่สีฟันเท่านั้นบ่ต้องอีหยังหรอกไม่อยู่หันของผมมันเป็นยาอยู่ในหันแล้วนี่บ่ต้องให้มันลำบากเขาเอามาใส่เนี่ยก็ใส่กับเขาก็ได้มันเบิดแต่ก็ต้องเดือดร้อนบ่ต้องจำเป็นสิสั่งผมบ่เคยสั่งคนเสื้อแปลงยาสีฟันบ่เคยสั่งสั่งแต่ไหลมาเลยบ่เคยมีทำไปใส่มาได้อยู่บ่เป็นหยังสั่งแค่นุ่มๆหุ่นกันผมบ่ได้ใส่มันหุ่นบวชมันไม่ซื้อฟันนี่พ่อเลยเป็นยาแล้วนี่มันเป็นอย่างมันเกลือใส่นี่เกลือเอาเกลือใช่จ้ะนั่นนั่นใช่หนึ่งจ้ะมีเดี๋ยวว่าของมันจำเป็นถ้าเรื่องมันนี่ของจำเป็นเกิดจำเป็นขึ้นมาต้องขอมาท่านขอว่านี่ค่อยก็ขอเจ้าก็ขอนี่นี่ไหว้ญาติบรรจกรนั่นเขาเป็นผู้รับเก็บปัจจัยไปเผื่อเป็นของสำคัญจริงๆเมื่อเมนมาพยัคฆ์ได้ก็ไปขอเอาตรงนั้นต้องเขามาหานี่สำคัญอย่างไร
เรื่องบ่จำเป็นก็อย่าสิเอามันมันพอไปได้เรื่องเที่ยนเท่านี้ก็หลายเฮ็ดโค้งขึ้นซะเป็นหมู่บ้านภาคกันเฮ็ดอยู่นี่เจาะเอาปิดหน่อยเท่านี้ซะเฮาอยู่ป่าเฮาบ่อยู่ในเมืองนี่เฮาต้องแก้ปัญหาให้มันได้ที่ว่าจะเช็ดเปียบขึ้นแล้วก็หอยแต่ฉันเอาเทียนใส่เนี่ยหันมันช่องไปได้คนนะมอจำเป็นว่าจะเอาเททานไฟไฟสายมาใส่กันมอจำเป็นถ้าเราไปอยู่ในป่าบ่มีสิ่งนั่นแก้ปัญหาอย่างไรมีบ่ผมเคยแก้ปัญหาอยู่ป่าบางที่เขาเอาเทียนมาบางที่บ่มีเทียนนี่เครือปางเขานี่มันเงี้ยวๆเห็นบ่มันใบมันม่นน่ะไปจับมาตัดคายคายคายตัด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 เขาตัดให้มันเกิดใจเคลื่อนตาแดดมัดอย่างนี้ใจเป็นเทียนโดนมันเป็นเทวดาใจจนมันเบิดขึ้นเบิดวันได้นี่ก็นี่ใจพ่อเมียนของเดียวก็สร้างเท่านั้นนะขันเจ้าจะเพียงไปให้ใส่นี่ก็ไปขวมเส้นกุฏิใหม่กุฏิใหม่มุงมันใหม่กุฏิหลายหลังเลยพี่น้องมุนขันเราเทียนไปใส่ก็ให้ไปใส่ยึดจะขี่เทียนอยู่น้ำมุนมันโมโหจักประโยชน์ที่ยังมันร่วงมามันร่วงมาหยาดเบาเช่นนี้เอานอนมันก็เบาเช่นนี้แล้วก็ห้อยไว้ให้ทางกุฏิย่ามือเสาบ้างก็เอาไปล้างโขกๆเอาน้ำไปเทล้างแล้วห้อยไว้บ้างในไฟเขาเนี่ยตัวมือนี่ท่อเงี้ยวหรือสิมันน้ำปลาหมดอ่ะแค่ไปเห็นแค่เสือเนี่ยมันบ่พอสมขนาดนั้นได้ยังมันบ่ปานนั่นเออมันบ่ปานนั่นเรื่องเสือเนี่ยมันไม่ยั้งเราเนี่ยนะขนาดหมอนเท่ามันจะไปฟัดน้ำมันอ่ะห่วยไข้ตัวมันฝ่าบ่พาเว้ยมันเป็นจะฝ่าพาตัวยังมีตัวเบิ่งฐานะเจ้าของแน่เบิ่งหยังแน่หมดนี่แน่เบิ่งฐานะเจ้าของเบิ่งความเป็นอยู่ของเจ้าของแน่ให้ฮู้จักเจ้าของแน่หมดเนี่ยมันบ่มีหยังแน่หั่นน่ะเนี่ยสิพากันดื่มเจ้าของหลายเนี่ยสิพากันดื่มหลายให้พากันฮู้จักเด้พานี่ใส่จังซี่น้ำหมดน่ะพาเซ็ดตัวนี่บ่จักขี่พื้นโลดแม่นไสบอลไสบอลสิไปมาเรื่อยเนาะผมยังไปเอาเก็บคุณเก็บขึ้นมาหอบนึงพวกนี้เข้ามาตักเนี่ยมันบ่ดีนี่นะแค่ว่าให้ขอของจอจอคฤหัสถ์มันบ่ฮู้จักประมาณมันบ่ฮู้จักประมาณเป็นอาบัตินี่ญาติญาติญาติเจ้าของนี่ก็ขอจริงที่จำเป็นในเดือน